อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไป Whisper จะพาเธอไปขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์สวัสดีครับครับผมก็ในรายการสกูตเตอร์ดราม่าครับผมภาพยนตร์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศกับผมหมอดูรถนิยมและอาจารย์หนุ่มนครปฐมครับวันนี้เดินทางมาที่เมืองหลวงอีกครั้งนึงเนื่องจากผมบ้านเพื่อนผมอยู่แถวนี้นะหลายคนด้วยเขาบอกที่มาที่ไปว่ามีแหล่งรถพอดีว่าจะมาเที่ยวบ้านเพื่อนถูกต้องครับคุยกับเพื่อนไว้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วอาจารย์หนุ่มก็เลยบอกว่าก็มีรุ่นน้องเหมือนกันที่เล่นรถบังเอิญว่าเป็นคนเดียวกันใช่ครับโอ้เช็คเลยนะครับวันนี้เราก็เลยมากันในบรรยากาศสบายๆคือต้องบอกว่าในวงการสกูตเตอร์เพื่อนๆกันเนี่ยครับเพื่อนผมคนนี้เนี่ยครับในความรู้สึกผมนะรู้สึกว่าเขาเจ๋งนะนี่บอกเพื่อนจะหนุ่มอายุ40เอ้ยหรือยังเนี่ยยังใช่ไหมรุ่นน้องแนะนำครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อต้นครับผมต้นชื่อต้นจริงๆแล้วเราคุ้นหน้าคุ้นตากับต้นนะต้นจำได้ตอนเวสป้าแล้วนี่ขับไทยแลนด์เทปแรกใช่ครับผมประมาณ3ปีกว่า3ปีกว่าแล้วก็4ปีใช่ครับนั้นใช่ครับเทปแรกนั้นขายกินไปครับผมขายกินไปแล้วที่ทุกคนใช่ครับผมวันนี้ขออนุญาตกันขยับขึ้นหน้ากันนิดนึงมาล้วงลึกกันนิดนึงว่าวิถีสกูตเตอร์ของต้นเนี่ยเริ่มต้นเป็นมาเป็นไปไงต้นวันนี้ขอให้แขกรับเชิญยืนบอกพวกพี่นั่งนะได้ครับเชิญครับใจนี่ซอยได้ครับพอดีผมลิสีดวงนั่งนะไม่ได้โอ้โหโอเคจันดุมสืบสวนหาที่มาที่แล้วแล้วของเขากันหน่อยดีกว่าครับคือต้องบอกก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยรู้จักสกูตเตอร์ได้ยังไงอ๋อเริ่มแรกเลยใช่ไหมครับผมเริ่มแรกเลยมันมาจากพ่อผมครับเขาเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กส่งของอ่ะคือเท่าแก่ซื้อเวสป้าขี่เป็น64เนี่ยแหละแต่มันแปลงเป็นสเปคอย่าไปบอกใครว่าย่านนี้คือย่านเจริญรัตน์อย่าบอกใครอย่าบอกใครอย่ารู้แล้วเงียบๆนะครับอย่าบอกใครเพราะว่าประเทศแถวนี้ที่สกูตเตอร์ดิโคตรเยอะเกลื่อนมากมันอยู่ในย่านด้วยนะใช่ครับชุมชนนี่แบบว่าเขาใช้พวกเวสป้าส่งของอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะอ่ะเริ่มต้นยังไงต่อครับรับคุณพ่อครับแล้วก็ทำกิจการดีขึ้นมาครับไหมครับพอผมเริ่มขี่มอไซค์เนี่ยที่เป็นรถมีเกียร์เนี่ยก็คือเริ่มจากเวสป้ามาเลยเวสป้าสปีดคันแดงที่ขับเป็นก็ไอ้รถเวสป้าก่อนเลยรถครูที่บ้านเลยใช่ครับรถส่งของที่บ้านเลยสปีดก่อนเลยคือพอขี่อ่ะเราขี่อย่างนี้เป็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ขี่ชอบสนุกขี่ดีนี่บรรยากาศดีนะอยู่ในถนนใช่ครับเสียงเวสป้าบิดกันปื้นเลยไม่รู้เลยว่าอยู่ในดงครับแล้วพอมาเริ่มขี่จากรถครูใช่ครับคันนั้นเป็นสปินใช่ครับอาจารย์ใช่แล้วทีนี้เสร็จปั๊บพอคล่อมเสร็จปั๊บเราก็มองหาแล้วว่าเฮ้ยมันมีพวกลูกเวสป้าเก่าๆตอนนั้นเขาฮิตมากคือ64โอ้โหเนื้อดีนะนิยมคือแบบว่าอะไรอะไรก็ต้อง64จริงๆเลยแต่ก่อนเทียบเป็นพักก็สมอะไรไม่ออกเนื้อเทียบเป็นพักก็สมเด็ดเลยอาจารย์หนุ่มใช่ครับไม่ออกเลยตอนนั้นก็เลยหาทำไปทำมาพอหาไปหามาเพิ่งรู้ว่ารถที่ตัวเองขี่เป็นอ่ะมันคือ64ที่มาแปลงมาเป็นสปรินท์ที่พ่อใช้อยู่นั่นน่ะคือทุกวันคือทุกวันเนี่ยคันนั้นยังอยู่ครับผมนี่จะหนุ่มเราเข้าใจอะไรดีกันวะจะเปล่าว่าสมัยก่อนผมเอาสปินมาแปลงเป็น64เฮ้ยไอ้คันนี้คือ64ใช่64แปลงเป็นสปินต้องย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยครับรถทุกประเภทเนี่ยไม่ว่าหมอจะมี GS Rally 64ครับต้องแปลงเป็นสปินหมดเพื่อใช้งานราคาดีกว่าราคาดีกว่าครับผม
ือเราจะไปเจอรถต่างๆมากมายเลยที่อยู่ในร่างสปินมันไม่ใช่จอร์ดชอบล้อเล็กอ่ะผมชอบแบบนั้นน่ะ CTF เนี่ยเขาจอดทิ้งหน้าบ้านไม่มีคนเอาจริงๆสมัยก่อนพ่อผมบอกต้องสปินอย่างเดียวต้องสปินมันใช้งานได้จริงใช้งานจริงเครื่องเหนียวล้อ10ใช่เอา GS มาตีเทิร์นสปินที่ร้านบอกให้จ่ายกินหญ้าหรือว่าอะไรให้ 2,000 จริงสมัยนั้นสมัยนั้นมันไม่มีอะไรกลับไปอยู่ยุคนั้นมั้ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเจ๊ไม่มีอะไรจริงแล้วมารู้ความจริงว่าไอ้รถที่บ้านเป็น64ครับคัน64ก็ตอนแรกก็อยากจะทำกลับนะครับแต่คิดไปคิดมาก็ให้มันเป็นอย่างนั้นไปเถอะคือมันมีเรื่องราวแล้วมีเรื่องราวของมันแล้วใช่ไหมเราให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็หาซื้อรถใหม่ก็คือหาสองหาซื้อ64พอได้64มาปุ๊บขี่64ก็มันเหมือนว่าเปิดโลกแล้วอ่ะคือเปิดโลกของเวสป้าแล้วซื้อสูตรตั๋วเข้างานครับเราจะเล่นอะไรต่อดีประตูนรกของสกูตเตอร์คุณเปิดแล้วใช่ครับผมคือเราจะเล่นอะไรต่อดีแล้วระหว่างทางที่เล่นเนี่ยบาดแผลก็เยอะมากต้องครับเดี๋ยวผมจะมีเรื่องราวนะคนเล่นรถใช่ครับนักรบนักรบย่อมมีบาดแผลคนนี้มาเรียนรู้เรื่องราวกันว่านักรบกว่าจะมาเป็นฝูงใหญ่ขนาดนี้เชื่อว่าเขาผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากนะครับเราผมคิดว่าเรื่องราวเนี่ยไม่แพ้พวกเราแน่นอนนี่ในยุคหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวอย่างพี่อาจารย์หนุ่มผ่านเรื่องราวมาแน่นอนทุกวันนี้ยังคิดเลยว่าเวสป้าที่ชอบที่สุดคือ64ตั้งแต่เด็กใช่ครับฝังใจมากเลยนะฝังใจต้องร้อนเลยฝังใจมากเลยนะแบบนี้เราต้องทำสองสีด้วยนะใช่สีเดียวไม่ใช่เราทูโทนเมื่อก่อนทูโทนดังมากครับเราต้องทำแบบนี้พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันกลับมาเป็นสีเดียวถูกต้องครับมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันแบบมันกลับมาต้องเดิมอีกแล้วใช่ใช่ครับมันต้องเดิมให้มันโดนเป็นลูปมันโดนเป็นลูปใช่ครับมันเป็นคลื่นครับมันเป็นคลื่นมีช่วงนึงรถต้องทำสีใหม่ใช่ไหมครับต้องเลี่ยมๆเท่านั้นเดี๋ยวนี้หันกลับมาเฮ้ยรถสีเดิมต้องแห้งครับมีราคาแพงใช่ครับมันเหมือนมันวนกันไปวนกันมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเล่าเรื่องราวอย่างเดียวไม่พอนะหนุ่มเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูรถกันดีกว่าดูรถกันดีกว่าว่าในสต็อกเนี่ยมีอะไรบ้างเอาเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ก่อนแล้วกันพิกัด CC ปีใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะไปดูลึกๆฝั่งนู้นแต่ผมว่าแค่นี้ก็มันแล้วโอเคครับคุยกัน2เทปให้จบครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดไทยเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่าย Star อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LMLตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์บริษัทเตชะอัมพรพาณิชย์จำกัดตัวแทนจำหน่าย New Vespa ที่เพียบพร้อมด้วยโชว์รูมสุดชิคและศูนย์บริการเซอร์วิสมาตรฐานนึกถึง New Vespa นึกถึงเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดผู้นำตำนานเวสป้ากลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์แหล่งรวมแฟชั่นคลาสสิกวินเทจร่วมสมัยพบกันได้ที่นี่